สวัสดีค่ะพี่โจนัสเซนสันคะค่ะดิฉันไม่นั่งรถรางนะคะดิฉันเดินเอาค่ะออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็แมสไม่ต้องสวมเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะค่ะมันกว้างอะนะคะเราก็เดินเดียวๆหายใจโล่งดีค่ะแล้วก็ฝนตกโปรยๆนะคะนี่ก็คือสวนกล้วยไม้ค่ะออร์คิดพาวิเลียนเดี๋ยวจะพาเข้าไปค่ะก็ขากลับค่อยนั่งรถกลับก็ได้เพราะว่าจะไปทานอาหารมังสวิรัติที่ร้านอาหารดอยคำค่ะเขาเรียกงี้เดี๋ยวเราจะเข้าพี่อาจจะไม่ชอบแต่ว่าดิฉันชอบกล้วยไม้ชอบสีสันของดอกไม้ที่สวยงามกุหลาบดอกทิวลิปอะไรพวกนี้ค่ะแต่นี่มันไม่ใช่หน้าหนาวก็ดอกทิวลิปยังไม่ออกอันนี้ยังไม่ใช่เขาคงเตรียมงานวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะเดี๋ยวนะดิฉันต้องหาทางเข้าก่อนตรงไหนเอ่ยเหมือนจะหลงมันแบบเหมือนเขาวงกตเลยแต่ก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากแต่ราคาไม่เข้าใจเหมือนกันชาวต่างชาติ200ค่ะคนไทย100นะคะ100บาทดิฉัน100บาทชาวต่างชาติ200ที่จริงมันก็ไม่ยุติธรรมนะเพราะว่าที่ต่างประเทศก็คนไทยหรือคนชาวต่างชาติเท่ากันหมดนะคะมาละเจอละกล้วยไม้ค่ะเบสไม่ปั่นเลยไม่ต้องวิ่งไปเบสมันมีทางชันนะดอกกล้วยไม้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็จะมีมุมน้ำตกนะคะหน้าหนาวดอกกล้วยไม้เยอะกว่านี้แต่ก็สูดโอโซนธรรมชาติอันนี้เป็นน้ำตกนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะก็คนไม่ค่อยมีเนี่ยค่ะสดชื่นสดชื่นสูดโอโซนค่ะแล้วเดี๋ยวก็มีห้องแอร์ที่จะมีมากกว่านี้อีกอันนี้ดอกไม้ยังไม่เยอะค่ะมันจะเยอะหน้าหนาวที่เข้ามาแต่งกันนะคะเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งรู้สึกได้หายใจแบบโอโซนทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยโอเคเพราะว่าส่งกล่องข้อความ Facebook Messenger ของพี่ของทุกท่านนะคะมันจะได้แค่6นาทีกว่าๆนะคะไม่รู้ว่าตรงนี้ได้ไหมดอกไม้จะ4นาทีแล้วสักครู่ค่ะเดี๋ยวนะคะตรงนี้เป็นห้องแอร์ดอกไม้ก็จะเยอะอันนี้ค่ะห้องแอร์ดอกไม้ก็จะเยอะจุดโอโซนอันนี้ค่ะคือผู้หญิงชอบว่างั้นเถอะแต่ถ้าหน้าหนาวจะสวยมากแล้วคนจะเยอะมากค่ะแต่ว่าดิฉันไม่ชอบมาช่วงที่คนเยอะๆนะคะเพราะว่ามันแบบโควิด-19ด้วยค่ะโอเคแล้วก็ดิฉันก็จะเดินเที่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะที่พามามุมดอกไม้เพราะก็ผู้หญิงอะเนาะก็ชอบดอกไม้ค่ะ
นี่ก็เป็นน้ำตกอีกที่หนึ่งค่ะโอเคค่ะยาวละค่ะเดี๋ยวดิฉันก็ท่องเที่ยวต่อไปค่ะโอเคค่ะพี่โจนาสดูแลสุขภาพให้ดีนะคะจากโควิด-19 ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย